ำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับในฐานะที่ฉันเองเป็นประธานกรรมการตัดสินรางวัลตลาดอสังหาในเมืองไทยนะคะในช่วงปี2022นี้นะคะจากข้อมูลของ DD Property เนี่ยเรามองเห็นว่าในส่วนของตัวดีมานด์นะคะของการซื้อเนี่ยมีเริ่มมองเห็นแนวทางที่มีมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าซัพพลายที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยยังพอมีอยู่พอสมควรนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะขณะเดียวกันเดเวลอปเปอร์เองหรือผู้ประกอบการเองเนี่ยก็มีแผนในการที่จะเปิดตัวอสังหาใหม่ๆหลายโครงการนะคะก็เป็นส่วนในการที่จะช่วยกระตุ้นนะคะทำให้ดีมานด์เนี่ยมันมากขึ้นได้ผลกระทบจากสงครามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะก็เรียกว่าต้องมีผลที่ทำให้ทั้งผู้ประกอบการเองเนี่ยก็คงต้องมองภาพรวมในระยะยาวว่าสงครามจะมีความยืดเยื้อขนาดไหนถึงแม้ว่าในประเทศเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงนะคะแต่ว่าภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็มีผลกระทบนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งมันก็จะทำให้ผู้ซื้อนะคะมีความไม่มั่นใจหรือว่าลังเลนะคะหรือว่าโฮการตัดสินใจเอาไว้ก่อนนะคะก็คิดว่าน่าจะมีผลนะคะแต่ว่าก็หวังว่ากิจกรรมการสงครามครั้งนี้คงจะไม่ได้ยืดเยื้อมากจนเกินไปนะคะเพราะว่ามีการเจรจากันบ้างเป็นระยะนะคะก็คิดว่าหวังว่ามันจะทำให้มีการปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะในส่วนของใครก็ตามนะคะหรือโครงการไหนก็ตามที่จะเข้าร่วมไทยแลนด์พร็อพเพอร์ตี้อวอร์ดนะคะจริงๆการเข้าร่วมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะโดยเฉพาะยิ่งถ้าได้รับการคัดเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นวินเนอร์หรือเป็นไฮอินเนอร์นะคะตรงนี้เนี่ยจะมีผลอย่างมากนะคะในแง่ของการแข่งขันในตลาดนะคะเพราะสมมติว่าอย่างนั้นเองเป็นผู้ซื้อเนี่ยนะคะถ้ามี2โครงการเทียบอยู่ข้างๆกันนะคะทุกอย่างแทบจะเหมือนกันหมดแต่ว่าโครงการนึงได้รับรางวัลแต่อีกโครงการนึงไม่ได้รับรางวัลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยมันก็จะทำให้มีโอกาสโอนเอียงไปในทางของโครงการที่ได้รางวัลเพราะว่ารางวัลของ Thailand Property Award เนี่ยมาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาอยู่มาเป็นหลายสิบปีตรงนี้มันก็จะช่วยทำให้กิจกรรมทางด้านการขายและการตลาดเนี่ยเป็นไปได้สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นค่ะในส่วนของผู้บริโภคเองนะคะก็มองว่าในการเลือกโครงการต่างๆนะคะไม่ว่าจะลงทุนหรืออยู่อาศัยเองเนี่ยแต่ละคนจะมีคอนเซ็ปต์ที่ไม่เหมือนกันนะคะเพียงการได้รับรางวัลในแต่ละแคททิกอรีนะคะจะเป็นประโยชน์ในการที่เขาสามารถที่จะเลือกตัดสินใจได้นะคะเช่นในปีนี้จะมีโครงการในแง่ของทางด้าน environmental นะคะเข้ามาด้วยเยอะนะคะซึ่งทำให้ผู้ที่ได้รางวัลเหล่านี้เนี่ยนะคะสำหรับคนซื้อที่นั่นที่เขาเป็นคนที่คอนเซิร์นเรื่อง environmental เป็นคนที่คอนเซิร์นเรื่อง green นะคะเป็นคนที่คอนเซิร์นเรื่องการใช้พลังงานให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้เขาสบายใจขึ้นนะคะในการที่เขาเลือกที่อยู่อาศัยได้เหมาะสมกับจิตสำนึกที่เขามีในการที่จะทำให้สังคมที่ดีขึ้น